Better to know กลับเข้าสู่ช่วง Better to know กันค่ะช่วงนี้เรามีวิธีการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินรูปแบบต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเราจะมาพูดถึงการโดนแมลงมีพิษต่อยนะคะอย่างเช่นผึ้งตอแตนต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นแมลงที่มีพิษถ้าโดนต่อยขึ้นมาก็อาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าโดนแค่1ตัวอาจจะไม่รุนแรงมากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าโดนเป็นโอ้โหเรียกว่าจำนวนมากเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยเราจะมาดูวิธีการปฐมพยาบาลแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ที่โดนแมลงมีพิษต่อยหรือว่าทำร้ายมานะคะจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างไปติดตามชมกันได้ในสกู๊ปนี้เลยค่ะสำหรับการเวลาอาการเวลาโดนผึ้งต่อหรือแตนต่อยเนี่ยจะมีลักษณะอยู่2 อย่างนะคะอย่างแรกก็คือเป็นอาการแพ้จากพิษของเข็มเหล็กในที่มันโดนต่อยเข้ามาเนี่ยพิษของผึ้งต่อแตนเวลามีอาการแพ้เนี่ยจะมีอาการเหมือนกันก็คือเหมือนอาการแพ้ยาหรือแพ้สารอะไรทั่วไปนะคะก็คือจะเป็นอาการแพ้รุนแรงมีผื่นขึ้นตามตัวความดันตกหรือแน่นหน้าอกหายใจเหนื่อยนะคะหรือว่าออกซิเจนในเลือดต่ำมากจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะอย่างที่สองความอันตรายของเขาก็คือเขาจะมีพิษถ้าโดนต่อยเป็นปริมาณมากๆเช่นถ้าโดนผึ้งต่อยมากกว่า100ตัวขึ้นไปหรือโดนต่อแตนต่อยมากกว่า20เหล็กใน20ครั้งขึ้นไปเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นพิษทำให้ไตวายแล้วก็มีค่าเหมือนกับพวกกล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมันสลายตัวทำใหมีโพแทสเซียมหรือว่าเกลือแร่ต่างๆในร่างกายผิดปกติซึ่งมันจะนำไปสู่การทำงานผิดปกติของหัวใจแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดเช่นกันค่ะสำหรับอาการที่โดนผึ้งต่อแตนต่อยเนี่ยอาการทั่วๆไปที่เจอจริงๆก็จะเหมือนแมลงสัตว์กัดต่อยธรรมดาเพียงแต่ว่าเขาจะมีความพิเศษคือเขาจะมีเหล็กในฝังอยู่ที่บริเวณที่โดนต่อยด้วยนะคะก็แนะนำว่าต้องเอาออกเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในร่างกายนะคะตรงบริเวณนั้นถ้าไม่ได้แพ้รุนแรงเนี่ยก็จะมีแค่เจ็บปวดแล้วก็อาจจะมีบวมแดงร้อนบริเวณนั้นซึ่งมันมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้หรือว่าติดพวกบาดทะยักเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องประคบเย็นแล้วก็มาโรงพยาบาลนะคะส่วนภาวะที่แพ้รุนแรงนะคะก็คืออาจจะแพ้ตัวเหล็กในรุนแรงอาการก็คืออย่างที่แนะนำว่าจะมีความดันตกมีแน่นหน้าอกหายใจหอบเหนื่อยนะคะหรือว่ามีคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวหรือมีผื่นนะคะกับอีกอย่างนึงคืออาการรุนแรงที่เกิดจากการโดนพิษปริมาณมากๆก็จะไตวายซึ่งอันนั้นเนี่ยจะมีการเต้นผิดจังหวะของหัวใจหรือว่ามีปัสสาวะเปลี่ยนสีได้ค่ะสำหรับโรคประจำตัวของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเพิ่มความรุนแรงเนี่ยจริงๆแล้วมันส่วนใหญ่ผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงปริมาณมากก็จะเป็นกลุ่ม extreme age คือเป็นอายุเยอะมากๆหรือว่าอายุน้อยมากๆนะคะก็ถ้าเกิดโดนปริมาณเยอะๆเนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงที่ไตจะวายได้เยอะกว่าคนปกติทั่วไปแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่ามีการสลายของกล้ามเนื้อเกลือแร่อะไรต่างๆที่ผิดปกติเนี่ยเขาก็จะเหมือนโดนกระทบรุนแรงกว่าแล้วก็ผู้ป่วยที่อายุเยอะที่มีความเสี่ยงมากกว่านั้นก็เช่นคนที่มีโรคประจำตัวอาจจะเป็นโรคไตหรือว่าเบาหวานหรือความดันที่ร่างกายเดิมเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงพอเป็นโรคไตที่ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยพอมีพิษจากพวกต่อผึ้งต่อแตนเข้าไปเนี่ยค่ะเขาก็มีความเสี่ยงที่ไตจะพังมากขึ้นหรือว่าสารพิษมันจะสะสมในร่างกายในปริมาณมากแล้วก็อาจจะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือกล้ามเนื้อสลายได้เยอะกว่าคนทั่วไปค่ะผึ้งต่อแตนเป็นแมลงในกลุ่มเดียวกันที่มีพิษแบบเดียวกันซึ่งประกอบด้วยสารเคมีหลากหลายชนิดมีเหล็กในที่ส่วนปลายของลำตัวใช้ต่อยเหยื่อแล้วปล่อยพิษออกมาทำร้ายเหยื่อต่อหรือแตนจนมีพิษส่งร้ายกว่าผึ้งตรงที่ต่อตัวหนึ่งสามารถต่อยเหยื่อได้หลายครั้งขณะที่ผึ้งจะต่อยเหยื่อได้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเหล็กในฝังไว้บนตัวเหยื่อในเรื่องของอาการส่วนมากจะมีอาการเพียงเล็กน้อยคือบริเวณที่ถูกต่อยมีอาการปวดบวมแดงคันแสบร้อนซึ่งอาจเป็นอยู่นานหลายชั่วโมงถ้าหากว่าเป็นมากจะมีอาการบวมซึ่งจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นและจะเป็นอยู่นานหลายวันถ้าเกิดการแพ้อย่างรุนแรง
ผู้ป่วยจะมีอาการหายใจลำบากหรือหายใจหอบเนื่องจากกล่องเสียงบวมหรือหดเกร็งหลอดลมติดตัวทำให้มีเสียงหายใจดังวีดบางรายอาจเกิดภาวะช็อกชีพจรเต้นเบาและเร็วความดันเลือดต่ำและอาจเสียชีวิตภายใน 15-30 นาทีในกรณีที่ถูกผึ้งต่อหรือแตนรุมต่อยจำนวนมากเช่นถูกต่อยมากกว่า 30-40 แผลพิษจะซึมเข้ากระแสเลือดจำนวนมากทันทีทำให้เกิดภาวะพิษต่อร่างกายโดยตรงอาจทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะช็อกได้แบบเดียวกับการเกิดภาวะช็อกจากการแพ้ดังกล่าวข้างต้นซึ่งสามารถเกิดขึ้นในการถูกผึ้งต่อหรือแตนต่อยเป็นครั้งแรกในชีวิตได้ค่ะสำหรับรอยที่โดนแมลงกัดกับผึ้งต่อแตนต่อยเนี่ยจริงๆแล้วเราจะแยกได้ง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นผึ้งต่อยเนี่ยเขาจะฝังเหล็กในเข้าไปในบริเวณร่างกายเราเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเป็นจุดดำๆหรือเห็นเป็นเหล็กในโผล่ขึ้นมานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นต่อกับแตนเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งเหล็กในไว้ในร่างกายซึ่งเขาสามารถจะไปต่อยคนต่อไปได้อีกแผลที่ร่างกายเราเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่เหมือนเป็นรอยที่โดนของแหลมจิ้มเฉยๆอะค่ะก็อาจจะไม่เห็นได้แต่ว่าจริงๆแล้วคนที่โดนต่อยเขาจะรู้สึกตัวหรือว่าเห็นผึ้งต่อแตนเนี่ยมันมาบินอยู่รอบๆอยู่แล้วค่ะสำหรับคนที่โดนผึ้งต่อแตนต่อยแล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรงเนี่ยมีโอกาสอันตรายถึงชีวิตได้นะคะซึ่งต้องรีบพามาโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วระยะเวลาที่จะพอจะทิ้งไว้ได้เพื่อไม่ให้มาโรงพยาบาลจริงๆขึ้นกับความรุนแรงของอาการเช่นถ้าเขาแพ้แล้วเขามีอาการหายใจหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกหรือว่าทางเดินหายใจบวมเนี่ยเขาจะมีเวลาน้อยมากที่จะมาโรงพยาบาลแล้วช่วยทางเดินหายใจให้ทันหรือว่าฉีดยาลดอาการบวมนะคะแต่ว่าถ้าการแพ้รุนแรงนั้นมันเป็นความดันตกหรือว่าเป็นผื่นเนี่ยมันก็พอจะรอได้บ้างประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยแต่ถ้ามันเป็นปัญหาเรื่องการบวมของทางเดินหายใจเนี่ยมันจะเป็นระยะเวลาเป็นนาทีเลยค่ะต้องรีบพามาโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วหรือว่ารีบโทร1669ให้รถพยาบาลไปรับเพราะว่าบนรถเนี่ยจะมียาฉีดแก้อาการแพ้ค่ะการสังเกตว่าเป็นบาดแผลจากการถูกผึ้งต่อยนั้นสามารถสังเกตได้ง่ายเพราะจะสามารถเห็นเหล็กในของผึ้งได้อย่างชัดเจนแต่หากเป็นกรณีต่อหรือแตนนั้นจะไม่มีการทิ้งเหล็กในเอาไว้แต่จะสามารถเห็นรอยแดงเหมือนถูกของแหลมทิ่มได้ค่ะซึ่งหากผู้ถูกต่อยมีอาการแพ้อย่างรุนแรงควรรีบพาผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันทีเวลาโดนผึ้งต่อแตนต่อยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจริงๆแล้วหนึ่งคือเขาจะมีอาการปวดนะคะการแก้อาการปวดก็คือให้ใช้น้ำแข็งประคบหรือพวกเจลเย็นนะคะประคบบริเวณนั้นแล้วก็ให้รีบมาโรงพยาบาลนะคะสำหรับการเอาเหล็กในออกเนี่ยถ้าสามารถทำได้ก็เอาออกเองได้แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องรีบเอาออกนะเวลานั้นนะคะยกเว้นว่าแบบโดนเยอะมากจริงก็ควรจะรีบมาโรงพยาบาลอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นมาโรงพยาบาลเพื่อเอาออกก็จะง่ายกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราพยายามเอาออกเองจริงบางทีมันอาจจะทำให้กล้ามเนื้อเยื่อบริเวณนั้นเนี่ยช้ำแล้วก็อาจจะมีแบบเลือดออกหรือว่าเป็นแผลนานได้หรือปวดนานกว่าเดิมได้อะค่ะก็ให้ประคบเย็นพอจริงๆวิธีการเอาเหล็กในออกที่บ้านเนี่ยให้หายคีมอะค่ะหรือแหนบก็ได้อะคีบออกแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงที่คีบไม่ออกแล้วผิวหนังหรือว่าเนื้อเยื่อบริเวณนั้นมันจะช้ำมากขึ้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาออกก็ใช้แหนบหรือไอตัวที่หนีบเนี่ยหรือคีมเนี่ยคีบออกได้นะคะหรือว่าจริงๆการใช้กุญแจที่มีรูกดเนื้อเยื่อรอบๆเพื่อให้เข็มหรือว่าเหล็กในมันโผล่ขึ้นมาแล้วค่อยคีบออกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้นะคะแต่ว่าไม่ได้ต้องแบบพยายามเอาออกมากที่บ้านเพราะยังไงเราก็ต้องมาโรงพยาบาลเพื่อจะฉีดบาดทะยักอยู่แล้วนะคะก็พามาโรงพยาบาลก็ได้ทางโรงพยาบาลก็เอาออกได้ง่ายเหมือนกันค่ะสำหรับผู้ที่โดนเหล็กในคือเพิ่งต่อแตนต่อยแล้วโดนเหล็กในแล้วแพ้รุนแรงเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือถ้าสมมติว่าเขาแพ้รุนแรงจนกระทั่งมีหลอดลมบวมเนี่ยเราจะเห็นเขาหายใจติดขัดหรือว่าหายใจเสียงดังมากขึ้นนะคะวิธีการดูแลก็คือให้พยายามเปิดทางเดินหายใจจริงๆก็คือนอนในท่า เหมือนเวลาคนเป็นตะแคงด้านข้างอะค่ะเหมือนเวลาคนชักอะคือเพื่อเปิดทางเดินหายใจให้เขาหายใจได้ดีขึ้นนะคะหรือว่าสำหรับบางคนที่
แพ้รุนแรงจนกระทั่งมีความดันตกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาเริ่มเหงื่อออกตัวเย็นหรือว่าหน้าซีดเนี่ยก็พยายามจับเขานอนให้หัวต่ำเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองด้วยระหว่างที่มาโรงพยาบาลแต่ว่าถ้ามีอาการรุนแรงขนาดนั้นเนี่ยยังไงก็แนะนำให้โทร1669ดีกว่านะคะจริงๆต่อเนื่องไปก็คือว่าถ้าเขามีประวัติที่เคยแพ้รุนแรงแบบนี้มาก่อนอยู่แล้วเช่นว่าเคยโดนพึ่งต่อแตนต่อยมาก่อนสมัยเด็กแล้วก็แพ้รุนแรงต้องไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยจริงๆทางโรงพยาบาลเนี่ยจะมีเขาเรียกว่า EpiPen หรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นยาที่พกซึ่งสามารถฉีดเองได้แล้วก็คนที่แพ้เนี่ยเขาจะรู้ตัวอยู่แล้วเขาควรจะพกไว้ตลอดนะคะแล้วก็สามารถบอกให้คนอื่นเนี่ยฉีดให้ได้ที่หน้าขาไม่ยากค่ะวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อผู้ป่วยที่ถูกพึ่งต่อหรือแตนต่อยนั้นหากเป็นอาการที่ไม่ได้มีความรุนแรงหากมีเหล็กในให้ทำการนำเหล็กในนั้นออกด้วยการใช้ครีมคีบเหล็กในออกมาหรือใช้วัตถุที่มีรูเช่นลูกกุญแจกดลงไปตรงรอยที่ถูกต่อยเหล็กในก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วให้คีบออกได้จากนั้นได้ใช้น้ำแข็งน้ำเย็นหรือเจลเย็นประคบบริเวณที่ถูกต่อยจะช่วยลดอาการปวดและบวมได้หรือหากมีอาการปวดมากก็สามารถกินยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาได้แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการแพ้อย่างรุนแรงนั้นให้ผู้ช่วยเหลือรีบโทรแจ้ง1669หรือหากทำได้ให้ผู้ช่วยเหลือรีบพาผู้บาดเจ็บมาส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหากสังเกตเห็นผู้บาดเจ็บมีการหายใจติดขัดหรือหายใจมีเสียงวีดให้ผู้ช่วยเหลือจับผู้ป่วยนอนตะแคงเพื่อช่วยเปิดทางเดินหายใจหากสังเกตว่าผู้ป่วยมีความดันโลหิตตกคือมีอาการหน้าซีดเหงื่อแตกตัวเย็นให้พยายามจับผู้บาดเจ็บนอนให้หัวต่ำเพื่อให้เลือดลงไปเลี้ยงสมองค่ะถ้าเกิดว่าการแพ้ไม่รุนแรงแล้วคนไข้มีอาการปวดแผลเยอะก็สามารถทานยาแก้ปวดเป็นพาราได้แล้วก็ประคบเย็นจริงๆแล้วการประคบเย็นเนี่ยบริเวณที่โดนต่อยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการลดอาการปวดการป้องกันการถูกพึ่งต่อแตนต่อยก็คือจริงๆพยายามหลีกเลี่ยงเนาะคือบางทีเวลาเขามาตอมเนี่ยก็คือเหมือนเขาอาจจะคิดว่าเรามีลักษณะหอมหวานเหมือนเกสรดอกไม้เลยเนี่ยนะก็คือจริงๆแล้วแนะนำให้อยู่นิ่งๆอย่าไปทำร้ายเขาแล้วก็ถ้าเกิดว่ามองเห็นว่ามีรังพึ่งต่อแตนอยู่แถวนั้นนะคะก็ให้เดินหนีถอยมาดีกว่าค่ะการปฐมพยาบาลคนที่โดนพึ่งต่อแตนต่อยอย่างถูกต้องเนี่ยก็จริงๆแล้วไล่ตั้งแต่ระดับที่โดนเล็กน้อยก็คือการประคบเย็นเนี่ยเป็นการลดอาการปวดได้อย่างดีมากนะคะแล้วก็การเอาเหล็กในออกเนี่ยก็จะได้ช่วยลดการติดเชื้อด้วยนะคะเนี่ยควรจะต้องปฐมพยาบาลให้ถูกต้องไล่ไปลำดับที่รุนแรงมากเนี่ยก็แนะนำว่าจะต้องรีบโทร1669เพื่อจะให้หมอไปช่วยฉีดยาลดอาการแพ้รุนแรงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบระหว่างที่เรารถพยาบาลแล้วยังไม่มาถึงสักทีอย่างเงี้ยเราจะช่วยอะไรได้บ้างก็คือให้พยายามถ้าเขาแบบดูซีดเหงื่อแตกตัวเย็นก็คือน่าจะเป็นอาการของภาวะช็อกหรือว่าความดันโลหิตต่ำก็แนะนำให้นอนหัวราบนะคะแต่ว่าถ้ามีแบบหายใจเสียงดังหรือบ่นแน่นหน้าอกอะไรเงี้ยก็ให้พยายามนอนท่าตะแคงเพื่อให้เปิดทางเดินหายใจค่ะระหว่างเรารถพยาบาลBetter to know มแมลงมีพิษที่มีเหล็กในนะคะทางที่ดีคืออย่างแรกก็ควรจะต้องนำเหล็กในออกแล้วก็ประคบเย็นนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอาการรุนแรงมากมีหายใจติดขัดก็ควรจะต้องรีบส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วง Daily Expert เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้คำแนะนำดีๆกับคุณผู้ชมกันห้ามพลาดค่ะ